สวัสดีครับคุณผู้ชมนั่นน้องหนุ่มจากไรวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดั้มจากภาคไอรอนบอดออฟแฟนนะครับผมอ่าฮ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 ่าสวัสดีครับผมแอร์ลือ24แชนแนลนะครับผมนี่ก็กลับมากันอีกแล้วสำหรับการรีวิวกันดั้มเดี๋ยวเขาเรียกว่าเจ๋งอีกเช่นเคยกันนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวของเล่นจากงานบันไดก็คือกันดั้มนั่นเองนะครับเป็นกันดั้มจากภาคไอรอนบอดออฟแฟนนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วผมรีวิวหาคู่เดนแบบเวอร์ชันแรกไปแล้วนะครับเวอร์ชันสีน้ำเงินไปแล้วนี่เรามาเป็นรีวิวแบบเวอร์ชันสีชมพูกันนะครับผมก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเป็นไงกันมาครับกับงานเกมที่ผ่านมาคนเยอะมากครับแน่นจะไม่รู้จะแน่นยังไงแล้วนะครับผมก็ถ้าใครไปมาก็ยินดีด้วยนะใครไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปดีแล้วเพราะคนแม่งเยอะจริงๆเยอะจนแบบว่าหายใจแทบไม่ออกเลยนะครับผมเพื่อการเสร็จแล้ววันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ครับเป็นกับหัวนะครับผมเป็นฮาคุเรนเวอร์ชันอามินะนะครับผมอามินะก็คือที่คนขับพระเจ้าคนนี้นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นงานจากภาคอะไรแบบออฟแฟนซึ่งผมได้ทำการต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเพื่อการเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่าแล้วก็ดูตัวโมเดลดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างผมไป let's goโอเคนะครับผมเรามาดูจากบ็อกอาร์ตหน้ากล่องกันเลยนะครับบ็อกอาร์ตหน้ากล่องจะเป็นเจ้าตัวฮากุเรนอามินัสนะครับผมตัวนั้นอามินะนะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือคนขับคนนี้นะเป็นแฟนของหูลูกพี่ของฝั่งทิกัดดานั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปร่างจะเหมือนฮากุเรนแบบทุกส่วนเลยเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือเปลี่ยนแค่ตรงสีนะผมแล้วก็อาวุธปืนแค่นั้นเองนอกนั้นแบบเหมือนเดิมแบบในแบบฮากุเรนเลยนะครับผมเดี๋ยวมันมีฮากุริอีกนะครับแต่อันนั้นมันเป็นของซีซั่น2ครับนี่มันเป็นของซีซั่นแรกนะก็จะเป็นฮากุเรนมาก่อนนะก็จะเป็นกันดั้มเหมือนแบบทรงนินจาใช่ไหมครับผมเห็นไหมกระโปรงข้างๆใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีมีดดาบเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็สเกลตัวได้สี่อามินะโมเดลฮากุเรนนะครับผมโมเดลอามินะฮากุเรนนะครับตัวนี้ออกมาในปี2015นะครับผมก็จะเป็นบันไดสีแดงอยู่นะครับนี่ครับรูปฮากุเรนอยู่ตรงนี้ดีฮากุเรนสีน้ำเงินนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกหน้ากล่องจะเป็นรูประเบิดมันสู้กันกลางอวกาศนั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นด้านข้างกล่องก็จะมีอาวุธมาให้หนึ่งชิ้นจะมีอาวุธมาให้ก็คือบีมไรเฟิลไม่ใช่บีมไรเฟิล เป็นไรเฟิลธรรมดานะครับไม่ใช่บีมไรเฟิลฝั่งนี้จะไม่มีการใช้บีมอะไรทั้งสิ้นเป็นกระสุนล้วนๆเลยนะครับผมนี่เป็นไรเฟิลธรรมดานะครับผมแล้วก็มีดครับเป็นมีดดาบของเขานั่นเองเนี่ยอาวุธพกนะครับผมอาวุธประชิดตัวนั่นเองนะครับผมวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมดึงขึ้นดึงลงไม่ต้องกระชากสไลด์ออกนะครับผมอันนี้จะเป็นท่าแอคชั่นของเขานะครับผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ขยับได้ขนาดนี้เลยเหมือนเดิมเหมือนท่าคู่เลนตัวสีน้ำเงินครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของเขาก็จะมีทรงสนับมือด้วยนะครับผมสนับมือก็วางไว้ตรงข้างกระโปรงของเขานั่นเองนะครับผมสนับมืออันนี้นะครับผมแล้วก็สามารถไปคัสตอมไมค์กับไปเล่นกับกล่องที่มันแถมที่มันออกมาขายได้เป็นแบบกล่องเล็กๆของทางไอ้ผ้าอัลบัตออกแฟนซ์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลำดับที่10นะครับผมเป็นอามินาโมเดลฮากุเรนนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นเป็นด้านข้างด้านหลังด้านหน้านะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่นะครับในท่าแอคชั่นตื่นปกติครับไม่มีอะไรครับอันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของคุณอามินานั่นเองครับใครอยากรู้ข้อมูลอันนี้ก็ลองไปหาดูในภาคอนุบัติออฟแฟนส์นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นเรื่องย่อเรื่องย่อๆของเขานะว่าทำไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเล่าเรื่องก่อนนะครับอันนี้เราอันนี้1คัน 1,200 เยนก็ราวๆ 3-400 บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็บอกว่าผมทำการตอบที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะโอเคประมาณนี้นะผมนี่แผงก็จะประมาณนี้นะแผงก็ทำออกมาได้2สีนะก็จะมีสีขาวสีน้ำตาลสีน้ำพูอ่อนๆนะครับผมโอเคครับเรามาดูใบประกอบกันดีกว่าใบประกอบก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นฮากุเรนไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นภาพจากในการ์ตูนเลยครับในการ์ตูนแอนิเมชั่นอนุบัติออฟแฟนก็จะเป็นภาพก็เป็นตัวหุ่นแบบนี้เลยนะครับผมก็อ้วนตุ๊บๆดีนะครับนี่ก็เป็นคนขับนะครับนี่อามินะนะครับผมนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็เหมือนข้างกล่องเขาจะเป็นท่าแอคชั่นปกติของเขานะครับผมอาวุธอาวุธมีทั้งหมด3อย่างในการทับในกล่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมี3อย่างเนาะอันนี้น่าจะเป็นอาวุธของฮากุเรนตัวสีน้ำเงินนะครับนี่จะเป็นตรงตัวอามินะนะครับผมอันนี้เป็นดาบเขาแล้วก็สนับมือเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูแผงกล่องนะครับผมดูแผงข้างกล่องนะครับผมแผงก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนฮากุเรนเลยครับแค่กากบาทตรง PC ตัวนี้2อันเหมือนเดิมครับนอกนั้นแผงมันฮากุเรนหมดครับคือตัวเดียวกันเลยแค่เว้นแค่เปลี่ยนสีนะครับผมนี่ก็เป็นใบประกอบก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมดีกว่าผมว่าฮากุเรนตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรพร้อมหรือยังครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วก็จัดไปนี่มาแล้วครับฮากุเรนอามินะฮากุเรนนะครับผมเรียกเต็มๆแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ตัวหุ่นก็จะประมาณนี้นะผมขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงครับเพื่อให้มันบาลานซ์กับการถ่ายรีวิวหน่อย
นะครับผมนี่ว้าวนะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมชมพูนะครับสีขาวนี่ก็จะเป็นอะมีนะจะเป็นฮาคุเรนอีกของอะมีนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเหมือนเป็นตัวหัวหน้าของฝั่งฮาคุเรนนะเหมือนฝั่งตัวผู้หญิงคนขับนั่นเองนะเหมือนฝั่งคนขับผู้หญิงนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วเรียนให้ดูก่อนที่จะเป็นด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับข้างๆสองฝั่งนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสีส้มตรงกลางก็เป็นสติ๊กเกอร์ตรงตาสติ๊กเกอร์นะผมนี่จะเป็นด้านข้างนะครับข้างนี้ด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ด้านขวาประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราดูจุดขยับก่อนเริ่มต้นที่หัวนะครับหัวก็ขยับได้ปกตินะครับเหมือนถ้าคู่เลนสีน้ำเงินเลยนะครับนี่หมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับหมุนในรอบทิศด้วยก็จะหัวหลุดแบบนี้นะครับถ้าหมุนในรอบทิศก็จะหัวหลุดแบบนี้นะครับผมก็เราก็เป็นเข้าไปมันก็หมุนกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้หมุนรอบทิศไม่ค่อยได้นะเพราะว่าจะทำให้หัวมันหลุดนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปช่วงแขนช่วงแขนนี่ขยับได้ขนาดนี้นะครับผมช่วงแขนขยับได้ขนาดนี้180องศามั้ยอ่ะ180องศานะครับเกือบ180นะครับอ่ะหัวไหล่ขยับออกได้เหมือนฮาคุเรนเสื้อสีน้ำเงินนะครับนี่ขยับออกได้นะครับโคตรเฟี้ยวนะครับทำให้บอดี้เวลาขยับได้มันยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงแขนตรงนี้ก็หมุนได้ไหมอ๋อหมุนไม่ได้ครับเพราะมันติดตรงช่วงล็อกตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะนี่ติดตรงช่วงล็อกตรงนี้พอดีก็เลยหมุนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรต่อไปข้อศอกก็ดับเบิลจอยเหมือนเดิมครับนี่ดับเบิลจอยก็ตรงถึงข้อมือถึงหัวไหล่เลยนะครับผมแล้วก็ปึ๊บก็ลงมานี่เป็นดับเบิลจอยเหมือนกันครับอันนี้ก็ดับเบิลจอยเหมือนกันปึ๊บข้อต่อข้อแขนตรงนี้ก็แน่นพอสมควรเลยนะครับผมตรงแขนต่อไปตรงข้อมือเราก็ตรงนี้ก็จะแน่นมากครับข้อมือนี่แน่นมากเวลาหมุนก็ระวังนิดนึงนะครับข้อมือแน่นมากนะฮะเหมือนถ้าคู่เล่นตัวสีน้ำเงินข้อมือจะแน่นแต่ตอนใส่อาวุธมันจะหลวมๆหน่อยนะครับนี่ข้อมือตัวนี้ก็แน่นนะฝั่งนี้ก็แน่นนะฝั่งซ้ายข้อมือแน่นมากนะครับผมต่อไปเอวตัวนี้ก็หมุนได้สำหรับ63ไม่ติดอะไรครับผมชอบตรงนี้มากคือมันขยับเอวได้ไม่ติดอะไรเลยนะครับผมยังงงอยู่เลยว่ามันทำได้ยังไงนะครับผมไอกระโปรงข้างขยับได้ขนาดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นสนามมือที่ถูกมอบไปนะเป็นข้อมือเป็นอาวุธโจมตีระยะประชิดอีกแบบนึงก็คือเป็นเหมือนนวมมวยครับเอาไว้ต่อยตูกาอากาศอะไรขนาดนี้นะครับผมต่อไปขาก็ขยับได้ขนาดนี้เทียบขายืดได้เกือบ180เลยครับนี่ขนาดตัวอ้วนๆนี้แต่ขายืดได้ขนาดนี้เลยนะครับผมต่อไปจะเป็นหัวเข่าก็ดับเบิลจอยเหมือนเดิมครับนี่ปึ๊บนี่หัวเข่าตรงนี้ขยับลงมาได้ครับนี่มันขยับได้ง่ายขึ้นครับปึ๊บหัวเข่าผมขอประทานอภัยด้วยก็เป็นจอยเดียวนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนตรงช่วงน่องข้างบนมากกว่านะครับผมเลยทำให้แบบชูขยับมันเวลาเรายืดหยุ่นขยับมันจะได้กว้างมากขึ้นนะครับผมก็หัวเข่าก็เป็นจอยเดียวนะเป็นวันจอยนะครับผมก็ขอประทานอภัยด้วยที่บอกข้อมูลผิดพลาดไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเท้าก็ขยับได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ยืดดึงได้อย่างนี้ขึ้นลงได้อย่างนี้ได้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ข้อเข่าฝั่งนี้ก็เหมือนแน่นครับนี่แน่นเหมือนเดิมครับปึ๊บเอวหลุดซะแล้วนะครับผมเมื่อกี้ขยับเอวขาเยอะไปหน่อยเอวหลุดเลยนะครับผมก็ติดเข้าไปใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลงมาก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับสำหรับการขยับหรือจุดบอดี้การแบบยืนทรงตัวต่างก็ด้านบนจะหนักกว่าด้านล่างครับก็มันไม่แปลกอะไรจากคู่เล่นตัวสีน้ำเงินเลยนะครับผมอ่ะเราดูรีวิวหุ่นไปแล้วใช่ไหมครับผมต่อไปเรามาดูรีวิวอาวุธกันดีกว่านะครับผมอาวุธเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นไรเฟิลธรรมดาเขาก็เป็นปืนกลไรเฟิลธรรมดาก็ไม่มีอะไรก็สามารถอันนี้ก็สามารถหนีไปเติบตัวกระโปรงหลังของทางคู่เล่นอามินะได้ก็คือตรงนี้นะครับผมนี่สามารถเอาไปเก็บได้เดี๋ยวก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็เก็บได้แล้วนะเห็นไหมครับนี่นะกล้องโฟกัสหน่อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เก็บได้แล้วนะครับอาวุธก็จะทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากครับถ้าใครไปทำสีโครเมียมหน่อยนี่โคตรแจ่มเลยนะครับผมนี่โคตรเท่นะครับผมนี่นะครับอาวุธต่อไปก็อาวุธปืนของคู่เล่นสีน้ำเงินครับอาวุธสีน้ำเงินก็จะมีแค่อาวุธนี้กับดาบใช่ไหมผมแต่ฝั่งอามีนะก็จะมี2อาวุธเลยก็คือปืนกลกับปืนกลยิงแบบทีละนัดกับลองช็อตกับออทฟูลออโต้กับเซมิออโต้แล้วกันครับอย่างนี้ด้วยกันก็คือยิงทีละนัดกับยิงแบบปืนกลนะครับนี่นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ให้ดูรายละเอียดไปแล้วเนาะดูแล้วก็ประมาณนี้ก็มันเป็นคล้ายๆรูปทรงคล้ายๆปืนพกแล้วสามารถยิงได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ผมชอบปืนมันทำออกมาได้เท่มากผมเลยซื้อตัวนี้มาต่อเพราะปืนกระบอกนี้กระบอกเดียวเลยนะผมเลยซื้อมาต่อเพราะปืนพกแล้วมันทำได้ดีมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นมีดพกของเขาว่าเป็นมีดดาบก็ไม่มีอะไรก็เหมือนฮาคุเรนแต่ตัวนี้ผมมีประสบการณ์คือผมเลยทาสีแค่ตรงช่วงปลายดาบเท่านั้นครับนี่ครับทาสีตรงแค่ปลายดาบเท่านั้นเขาว่าถ้าทาเต็มดาบมันจะติดลงไปแล้วจะเหมือนตัวนั้นมันจะแกะออกไม่ได้นะครับเพราะสีมันแน่นครับไม่รอให้มันแห้งก่อนแล้วคือแปะเข้าไปเลยมันทำให้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วครับผมตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องการทำสีตอนนี้ผมก็เริ่มมีความรู้แล้วก็เลยนี่ครับก็เลยปีประสบการณ์ก็เลยทำแบบนี้นะครับผมก็เลยทาสีให้มันแห้งก่อนแล้วก็ปิดทีเดียวนะครับผมใครๆก็รู้อยู่แล้วนี่ผมไม่รู้อยู่คนเดียวโคตรฝ่ายเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ
ภายในกล่องของเจ้าตัวฮาคุเรนอามินะนะครับผมหรือเรียกสั้นๆหรือเรียกชื่อนึงก็อามินะฮาคุเรนก็ได้หรือใครอยากเรียกแบบไหนก็เรียกเลยนะครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ราว300-400 บาทครับถือว่าราคาคุ้มกับภาคอนันต์บัตรออฟแฟนราคาตัวราคาซีรีส์เรื่องนี้ไม่เคยไม่มีตัวไหนเกิน600เลยครับนอกจากจะเป็นพวก1:100หรือไม่ก็จะเป็นพวกตัวลิมิเต็ดอะไรก็ว่าไปเราไม่สนใจเราสนใจแต่ไฮเกรดเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ก็หาซื้อได้ครับตามร้านกันดั้มทั่วไปแล้วแต่ต้องดูก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ของภาคอนันต์บัตรออฟแฟนมันไม่ค่อยมามันนานๆจะมาทีเพราะตอนนี้ทางบันไดเขาออกงานออกแบบของงานพลาสติกออกมาใหม่เยอะมากทั้งดิจิมอนทั้งอุลตร้าแมนหรือเมทัลบิลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ตอนนี้เขาออกมาใหม่แล้วก็จะเป็นพวกดิจิมอนครับแล้วก็จะมีกันดั้มซีรีส์ภาคใหม่มาอีกด้วยนะครับผมเลยทำให้ของใหม่มันออกมาและของเก่าไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครชอบตัวนี้ก็มาซื้อนะครับตามร้านกันดั้มทั่วไปนะครับผมแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งตรงกลางเพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่องผมมันเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเจ้าอามินะฮาคุเรนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจะไปคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับฟู